สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องของเหมเวชกรให้ฟังต่อจากตอนที่แล้วครับคุณสรัญทองปานก็ได้เขียนเรื่องเหมเวชกรจิตรกรไร้สำนักเรียนช่างเขียนนอกสถาบันในหนังสือสารคดีคุณสรัญก็ได้เขียนไว้ว่าศาสตราจารย์ดร.สันติเล็กสุขุมแห่งภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งกำลังศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับงานจิตรกรรมไทยสมัยใหม่กล่าวว่าผมถือว่าเหมเวชกรเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอันหนึ่งที่สำคัญช่างเขียนรุ่นก่อนเหมอย่างเช่นพระเทวาพินิมิตรเขียนพุทธประวัติชาดกถ่ายแบบจากสมเด็จกรมพระยาฤทธิ์มาก็เป็นแบบช่างหลวงการเขียนมีแบบแผนมีมงกุฎชดาเป็นแบบโบราณแต่เหมก็เขียนเป็นคนสามัญเหมไม่ได้ให้ความสำคัญกับความวิจิตรพิสดารของเครื่องแต่งตัวหรือฉากประกอบอย่างคุณพระเทวาความเป็นไทยของเหมก็ไม่ได้อยู่ที่ฟิกูหรือเครื่องแต่งตัวไม่ใช่เขียนประสาทแล้วก็เป็นไทยแต่คือกริยาท่าทางที่เขาวางความรู้สึกท่าทีของตัวละครซึ่งอันนั้นเป็นไทยมันมีความรู้สึกที่แฝงอยู่ในภาพด้วยแม้แต่การเอียงหน้าการชะม้อยชะม้ายตาของตัวละครทั้งผู้หญิงผู้ชายมันมีอันนั้นอยู่ด้วยคนที่จะเขียนรูปได้อย่างเหมมันก็ต้องมีจังหวะเหมาะนะไม่ใช่จบเมืองนอกมาจะเขียนได้มันอยู่ที่จังหวะมีโอกาสมีสนามลงอาจินปัจจพันธ์นักประพันธ์นักเขียนผู้มีความสามารถอีกคนหนึ่งก็ได้เล่าให้ฟังว่าคนอื่นเขียนเรื่องรักเรื่องโศกก็เขียนเรื่องผีทำไมถึงเขียนเรื่องผีแกมีความคิดว่าเรื่องผีเนี่ยเป็นแนวการประพันธ์อีกแนวหนึ่งซึ่งน่าสนใจขณะที่แกเขียนเรื่องผีนั้นแกเอาจุดจบให้ผีหลอกเพื่อให้คนสนุกแต่ว่าท้องเรื่องนั้นจะบรรยายสังคมนั้นในปีนั้นอย่างละเอียดละออชนิดที่ว่าเป็นใบแทรกประวัติศาสตร์เลยเช่นว่าที่วัดนั้นในปีนั้นอยู่ริมแม่น้ำนั้นนะมีเจดีย์อย่างนั้นจ้างคนไปสลักหยวกเพื่อประดับโลงศพเนี่ยหยวกนั้นประดับสลักด้วยอะไรสลักเป็นรูปอะไรเอากระดาษเงินกระดาษทองยัดยังไงแล้วก็เลี้ยงข้าวต้มตอนไหนก็เลี้ยงข้าวตอนไหนคุณอาจินปัญจพันธ์นักประพันธ์ผู้มีความสามารถในวงการนักเขียนไทยเป็นอีกผู้หนึ่งที่มองเห็นถึงความเป็นนักเขียนของครูเหมเวชกรได้อย่างลึกซึ้งถึงแม้ว่าจะได้มาคลุกคลีกับครูเหมเวชกรในช่วงหนึ่งปีสุดท้ายของท่านก็ตามแต่อะไรบางอย่างในตัวของศิลปินมือเทวดาผู้นี้ยังสร้างความประทับใจให้แก่อาจินปัญจพันธ์นักเขียนรุ่นน้องอย่างไม่รู้ลืมผมภูมิใจที่ผมได้เกิดมาทันฟังและโตทันฟังพี่เหมพูดเรื่องต่างๆและได้ทันอ่านงานของพี่เหมเท่าที่จะหาได้ซึ่งถ้าพบที่ไหนอีกผมก็จะไปหามาอ่านเพื่อให้ทราบซึ่งในการใช้ภาษาแบบโบราณที่มีค่าคล่ำคล่าและลายคลามผมมีความประทับใจในพี่เหมที่มีการปฏิบัติต่อผมอย่างน้องผมขออะไรก็ให้ขอให้เขียนในขณะที่แกชราแล้วแกก็เขียนทั้งภาพและทั้งเรื่องสิ่งที่ยังเหลืออยู่ของครูเหมเวชกรนอกเหนือไปจากผลงานที่มากด้วยคุณค่าแล้วความเป็นเหมเวชกรคือนามธรรมอีกสิ่งหนึ่งที่จารึกอยู่ในดวงใจของคนอีกหลายต่อหลายคนที่ได้ผ่านเข้าไปรู้จักกับท่านทั้งในฐานะลูกศิษย์และที่ไม่ใช่คุณประจักษ์วงมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์วิทยาคืออีกผู้หนึ่งที่จะเป็นประจักษ์พยานให้เราได้อย่างดีว่าครูเหมเวชกรนั้นให้ลูกศิษย์มากกว่าความเป็นครูหลายเท่านะลูกศิษย์ลูกหาเต็มไปเลยตอนเย็นท่านอาจารย์บอกว่าคุณประจักษ์ไม่น่าจะเป็นช่างเขียนนะผมตกใจมากคือตกใจจริงๆว่าเอ๊ะเรานี่ฝีมือไม่เอาไหนหรือไงท่านก็บอกคุณน่าจะไปตั้งโรงเรียนหรือไม่งั้นก็ตั้งโรงพิมพ์อันนี้ผมถึงว่าเป็นคำพรที่ท่านให้กับผม
คือมันเป็นไปโดยอัตโนมัติที่เราไม่รู้ว่าที่อาจารย์พูดไว้มันปรากฏเป็นความจริงผลสุดท้ายผมก็มาตั้งโรงเรียนคือพี่สาวมีโรงเรียน2โรงเรียนก็มาเยี่ยมที่บ้านก็บอกจากแกตั้งโรงเรียนเถอะนะเพราะพี่ดูแล้วต่อไปนี่จะมีนักเรียนมากพอรุ่งขึ้นผมก็เอาไม้เอาสังกะสีมาเจาะข้างบ้านทำเป็นเพิงนะต่อมาก็รับได้20 คนต่อ2500อาจารย์ประยุทธ์เงากระจ่างผู้วาดภาพและสร้างภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องสุทธกรก็เป็นศิษย์ทางไปรษณีย์คนหนึ่งของครูเหมเวชกรอาจารย์ประยุทธ์ก็ได้เล่าให้ฟังทางนี้นะครับสิ่งที่เหลืออีกอย่างที่ครูเหมเวชกรทิ้งไว้ก็คือศิลปินผู้สืบทอดจินตนาการของครูให้ชนรุ่นหลังได้ดื่มด่ำกับอรรถรสของภาพวาดอันสวยงามที่ครูเหมเองเป็นต้นแบบของงานเหล่านี้คุณประยุทธ์เงากระจ่างศิลปินนักเขียนภาพมือยงคนหนึ่งของไทยทีเดียวเป็นศิษย์คนเดียวของครูเหมเวชกรที่ได้เรียนกับครูเหมทางไปรษณีย์ตลอดมาวันหนึ่งก็คุยกับมีทหารอากาศคนหนึ่งเขามานั่งคุยด้วยผมก็บอกว่าแหมเนี่ยผมชอบรูปที่เมฆเขียนเขาบอกอะไรบ้าเขาอ่านว่าเหมชื่อเหมเนี่ยเหมเวชกรเนี่ยก็เป็นมือหนึ่งของเมืองไทยแล้วแหละเขาก็แนะนำเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเรายังเด็กทีนี้ตั้งแต่นั้นผมก็ประทับใจเหมเรื่อยมาเหมเวชกรผมมีหนังสือถ้าจะไปซื้อหนังสืออ่านเรื่องหนังสืออ่านเล่นแล้วก็ต้องไปเปิดดูเรื่องนี้มีภาพเหมวาดหรือเปล่าเนี่ยครั้งหนึ่งในราวปีพ.ศ. 2486ผมก็เริ่มติดต่อได้รับหนังสือนิตยสารโบแดงก่อนทีนี้ทราบที่อยู่แน่นอนว่าจะติดต่อกับเหมเวชกรได้ยังไงเพราะว่าที่สำนักพิมพ์หนังสือโบแดงเนี่ยมีที่อยู่ผมก็เริ่มเขียนจดหมายติดต่อมาหาครูเหมก็โดยเขียนทาบทามขอสมัครเป็นลูกศิษย์แล้วก็พร้อมกันนั่นก็มีลูกสเก็ตอะไรมาให้ดูนิดหน่อยรอสิไม่นานอีกสักเดือนหรือครึ่งเดือนกว่าอะไรนี่นะครับก็ได้รับจดหมายตอบจากครูเหมจดหมายฉบับแรกที่ผมได้รับผมก็ตื่นเต้นมากเลยดีใจโอ้มีครูเหมนี่ช่างกรุณากับเราเหลือเกินเพราะเราเคยเขียนจดหมายไปถึงคนนู้นคนนี้เขียนถึงนักประพันธ์คนนั้นคนนี้ก็ไม่ได้รับตอบเลยแต่ว่าไม่เขียนมาถึงคุณครูเหมจิตรกรเอกของเมืองไทยก็ได้รับจดหมายตอบมาผมก็รีบเขียนแบบที่เท่าที่ผมจะเขียนได้เต็มฝีมือส่งมาให้ครูเหมครูเหมก็ไปพิจารณาดูแล้วเสร็จแล้วครูเหมก็เริ่มเขียนทำเป็นบทเรียนให้ผมมาฉบับแรกก็แนะนำสอนถึงการเขียนส่วนคนว่าเริ่มขึ้นมายังไงก่อนนะผมจะยังเก็บไว้จนทั้งป่านนี้นะฮะสำหรับจดหมายที่ภาพยนตร์การ์ตูนไทยเรื่องแรกสุทสาครคือฝีมือภาพวาดอันวิจิตรของคุณประยุทธ์ที่ได้รับอิทธิพลจากการเรียนรู้วิธีเขียนภาพของครูเหมเวชกรภาพนี้ก็เป็นหนังสือปกสวยจากผลงานบางส่วนของปลายผู้กันของเหมเวชกรปกขุนศึกนิยายอมตะของไม้เมืองเดิมปกแข็งพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เพลินจิตพิมพ์ประมาณปีพ.ศ. 2494จำนวน14เล่มไว้มีโอกาสผมก็จะเล่าประวัติของไม้เมืองเดิมในคลิปต่อไปครับคุณอเนกนาวิกมูลก็เขียนเมื่อดึกวันจันทร์ที่30เมษายนพ.ศ. 2561ดังนี้ครับวันนี้วันจันทร์ที่30เมษายนพ.ศ. 2561ตอนบ่ายก็จะไปพูดเรื่องครูเหมที่จุฬาจึงนึกขึ้นมาได้ว่าคงไม่สายที่จะย้อนรำลึกถึงครูเหมนักวาดผู้สร้างสรรค์งานอันล้ำค่าไว้หลายหมื่นชิ้นทั้งงานวาดภาพปกภาพประกอบบนปกนิยายตั้งแต่ยุค2470
ภาพประกอบแบบเรียนปัญญาเรนูอุดมเด็กดีแมวสีสวาทภาพประกอบนิตยสารชัยพฤกษ์ภาพพุทธประวัติภาพผีและนิยายผีที่ครูเหมเขียนเองรวมทั้งงานคุณสรันทองปานแห่งนิตยสารสารคดีก็คำนวณคร่าวๆว่าไม่น่าจะต่ำกว่า 3-4 หมื่นชิ้นครูเหมถึงแก่กรรมเมื่อวันที่16เมษายนพ.ศ.2512ขณะที่มีอายุ66ปีเกิดเมื่อใดก็ยังไม่ทราบแน่เพราะเมื่อไปทำบัตรประจำตัวประชาชนนั้นทางอำเภอก็กรอกว่าเกิดวันที่17มกราคมพ.ศ.2446ขัดแย้งกับที่ครูเหมบอกอาจารย์ชันทิตกระแสสินนักเขียนอีกคนว่าตนเกิดเมื่อวันที่9ตุลาคมพ.ศ.2446เหมเกิดที่ท่าโรงยาเก่าริมคลองคูเมืองเดิมตำบลพระราชวังก็ไม่ไกลจากโรงเรียนราชินีย่านปากคลองตลาดกรุงเทพมหานครพ่อชื่อหุ่นแม่ชื่อหม่อมหลวงสมฤทธิ์เหมชอบวาดรูปแต่เหมก็มีปัญหาทางบ้านจึงไม่มีโอกาสเข้าเรียนสถาบันใดเป็นเรื่องเป็นราวผลที่สุดเข้ากลับจบมหาวิทยาลัยชั้นดีของโลกนั่นคือมหาวิทยาลัยชีวิตในบ้านเกิดของผมหมายถึงคุณอเนกนะครับที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาผมก็เห็นหนังสือปกแข็งเล็กๆเล่มหนึ่งมาตั้งแต่เด็กมันอยู่ในตู้ชั้นบนผมก็ชอบหยิบออกมาอ่านบ่อยๆนั่นคือศิลปินเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเขียนโดยพลตระเวนพิมพ์เมื่อพ.ศ. 2494พลตระเวนก็เขียนหนังสือสนุกน่าอ่านมากเขากล่าวในคำนำว่าชีวิตศิลปินที่นำมารวมพิมพ์ชนิดก็เคยตีพิมพ์ในหนังสือพวงพยอมตั้งแต่พ.ศ. 2493ก็ปรากฏว่ามีคนสนใจมากพลตระเวนก็เปิดฉากตั้งแต่ป.อินทปาลิตเขียนเรื่องนักเรียนนายร้อยดังระเบิดปกนักเรียนนายร้อยฉบับพิมพ์ครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2475นี่แหละฝีมือของเหมเวชกรผมและโชคดีได้ซื้อไว้หนึ่งเล่มเหมวาดนักเรียนนายร้อยเมื่ออายุ29ปีแต่เชื่อไหมว่าเหมคนนี้ก็มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติมาตั้งแต่ยุค2470เพราะเมื่อมีการเขียนภาพรามเกียรติ์ใหม่ในสมัยรัชกาลที่7นั้นเหมอายุ27ปีก็ได้รับเชิญให้ไปร่วมเขียนห้องที่69ด้วยก็ตอนที่แผลงสอนปราบมังกรกันก็เป็นไปได้อย่างไรก็เป็นไปได้สิก็เพราะการฝึกฝนด้วยตนเองอย่างหนักนี่แหละที่ทำให้เหมพังงาดขึ้นมาในยุทธจักรหนังสือตั้งแต่อายุ20กว่าวันหนึ่งผมไปซื้อหนังสือประวัตินายหนหวยมาอ่านจึงได้รู้ว่าพลตระเวนนั้นที่แท้ก็เป็นนามแฝงของนายหนหวยนักอ่านข่าวเสียงอร่อยที่สุดผู้มีนามจริงว่าศิลปใจชาญเฉลิมหนหวยก็เป็นภาษาอีสานหมายถึงอึดอัดงุดงิดผมผู้บรรยายก็ขอแทรกไว้ตอนนี้นะครับว่านายหนหวยนั้นก็คือนายศิลปชัยชาญเฉลิมก็เป็นชาวอุบลราชธานีผมก็มีหนังสือคำให้การของนายหนหวยเล่มนี้ครับที่เมื่ออ่านแล้วก็ได้ทราบความเป็นไปและเรื่องราวของอุบลราชธานีผมก็เคยเห็นภาพถ่ายของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์นามเดิมอ้วนแสนทวีสุขฉายาก็คือติโสหรือท่านติโสอ้วนในภาพก็เขียนไว้ว่าให้นายทรัพย์ชาญเฉลิมไว้เพื่อเป็นสิริมงคลจงเจริญยิ่งก็ลงวันที่23ธันวาคมพ.ศ. 2451ภาพนี้ก็ถ่ายเมื่อครั้งที่เป็นเจ้าอาวาสวัดสุพัฒนารามจังหวัดอุบลราชธานีนายทรัพย์ชาญเฉลิมก็คือบิดาของนายหนหวยหรือนามปากกาพลตระเวนนั่นเองครับคุณอเนกนาวิกมูลก็ได้เขียนหนังสือนักวาดชั้นครูรวบรวมข้อเขียนในเนชั่นสุดสัปดาห์มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543และเนชั่นก็นำมารวมเล่มเมื่อปีพ.ศ. 2545ก็เป็นหนังสือเล่มปกสีฟ้าเล่มนี้ครับรายละเอียดประวัติชีวิตและผลงานของเหมเวชกรในเวทวงวรรณกรรมและจิตรกรรมนั้นก็หาอ่านได้จากข้อเขียนของคุณสรันทองปานเรื่องเหมเวชกรจิตรกรไร้สำนักเรียนช่างเขียนนอกสถาบันในหนังสือสารคดีก็จะได้ความรู้อย่างลึกซึ้งเป็นอย่างยิ่งวันนี้ผมก็เล่าเรื่องของเหมเวชกรให้ฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าให้ฟังอีกในตอนต่อไปวันนี้สวัสดีครับ